ส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่16มีนาคม2555นะคะแนวโน้มตลาดในวันนี้เราก็ยังมองว่าน่าจะอิงทางบวกได้ต่อจากเรื่องข้อมูลเศรษฐกิจที่ดีกว่าคาดของสหรัฐนะคะเมื่อวานนี้ประกาศตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสัปดาห์ก่อนหน้านะคะลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ4ปีอยู่ที่ระดับ 351,000 รายนะคะก็ลดลงกว่าสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 14,000 รายซึ่งก็ดีกว่าคาดเพราะว่าคาดว่าน่าจะอยู่ที่ 35,600 รายนะคะก็ดีกว่านิดหน่อยตรงนี้ก็เป็นแรงสนับสนุนทำให้ดาวโจนส์ติดบวกไป 58.66 จุดนะคะอยู่ที่ระดับ 13,252.76 จุดนะคะว่าในส่วนของราคาน้ำมันในตลาดโลกนะมีการอ่อนตัวลงอีก32เซนต์นะคะอยู่ที่ 105.11 เหรียญต่อบาร์เรลนะคะตรงนี้เป็นผลกระทบจากข่าวคราวจากทางอังกฤษนะคะที่ว่าจะมีการตัดสินใจร่วมมือกับทางสหรัฐในการปล่อยน้ำมันในคลังสำรองยุทธภัณฑ์ออกมานะคะตรงนี้ยังไม่ได้มีกำหนดเวลาที่แน่นอนชัดเจนแต่ว่าก็ได้ส่งผลกระทบต่อเรื่องของระดับราคาน้ำมันในตลาดโลกไปเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ก็อาจจะมีส่วนกดดันในส่วนของหุ้นพลังงานของเราต่อนะคะแต่ว่าถ้ามองในภาพรวมแล้วเนี่ยการที่เซ็ตจะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่ไฮเดิมที่ 1.73 เนี่ยก็ยังคงมีความเป็นไปได้นะคะก็แม็กซ์ที่สุดก็มองไว้ที่แนวต้านสำคัญแถว 1.80 นะคะตรงนี้อาจจะต้องระวังการพักตัวในระยะสั้นที่อาจจะเกิดตามมาก็ได้นะคะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเซ็ตจะปรับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วยังไม่ได้มีการพักตัวอย่างจริงจังนะคะในขณะที่แฟกเตอร์อื่นๆหรือว่าเป็นแฟกเตอร์แวดล้อมที่ต้องจับตาดูอย่างต่อเนื่องก็ยังคงไม่พ้นเรื่องของฟันโฟนะคะในช่วงนี้ดูเหมือนต่างชาติจะกลับมาซื้อสะสมหุ้นอย่างต่อเนื่องอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ก็ยังไม่น่าวางใจเพราะว่าซื้อสะสมมาค่อนข้างนานในขณะที่ถ้ามองในส่วนของปัจจัยแวดล้อมเองแล้วเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้มีแฟกเตอร์ที่เป็นบวกที่โดดเด่นมากๆเข้ามาหรือว่าเป็นแฟกเตอร์ใหม่มากๆเข้ามานะคะตรงนี้ก็น่าระวังเรื่องของการที่จะมีปัจจัยลบแทรกเข้ามาแล้วจะทำให้นำไปสู่เรื่องของการพักตัวของตลาดนะคะเมื่อวานนี้มีการประกาศตัวเลขส่งออกของไทยในเดือนมกราคมออกมานะคะก็ถือว่าต่ำกว่าคาดทั้งในส่วนของการส่งออกแล้วก็นำเข้านะคะส่งออกลดลง 6.03% นำเข้าลดลง 4.2% นะคะต่ำกว่าคาดทั้งคู่นะคะแต่ว่าตัวขาดดุลการค้าก็ดีกว่าคาดเล็กน้อยอยู่ที่ขาดดุล 1.13 พันล้านเหรียญ นะคะทางกระทรวงพาณิชย์ยังมีการคงเป้าการส่งออกที่ 15% เหมือนเดิมนะคะโดยคาดหวังการเร่งตัวขึ้นหรือว่าการฟื้นตัวของภาคการส่งออกจากนี้ไปนะคะผลกระทบที่ทำให้ภาคการส่งออกเนี่ยดูแย่ลงกว่าที่คาดการกันเอาไว้นะคะดูเหมือนผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมจากปีก่อนยังคงส่งผลอย่างต่อเนื่องในเดือนมกราคมนะคะแล้วก็เศรษฐกิจของยุโรปเนี่ยที่ยังไม่ฟื้นตัวส่งผลกระทบทำให้ตลาดส่งออกของเราในฝั่งของยุโรปเนี่ยดูโกรธลดลงค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะตรงนี้ก็ต้องจับตาดูการฟื้นตัวว่าจะมาได้จริงตามที่คาดการไว้หรือไม่นะคะเพื่อที่จะให้เป้าการส่งออกเป็นไปตามคาดที่ 15% นะคะในระยะสั้นเนี่ยกลยุทธ์การลงทุนเรายังคงเน้นให้มีการเก็งกำไรในกรอบต่อไปนะคะโดยมองที่1166ถึง1173นะคะหรือว่ามากที่สุดก็คือที่1180นะคะเรายังให้จำกัดพอร์ตการเก็งกำไรที่ 50% ไว้ก่อนนะคะมองว่าน่าจะมีการเวียนกลุ่มกันเล่นมากขึ้นนะคะเรายังคงชอบตัวหุ้นกลุ่มยานยนต์อยู่นะคะจากความน่าสนใจในการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็เรื่องของงานมอเตอร์โชว์ที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้จนถึงต้นเดือนหน้านะคะอีกเซกเตอร์หนึ่งที่เรามองน่าสนใจก็เป็นกลุ่มท่องเที่ยวนะคะหรือว่าทัวริซึมที่ค่อนข้างที่จะรับการในรอบการปรับขึ้นในรอบนี้ของตลาดหุ้นมาเกือบ 17-18% นะคะก็ถือว่าแลกกาดที่สุดนะคะสำหรับกลุ่มทัวริซึมก็มองว่าน่าสนใจนะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตนะคะเราปรับตัว Cfresh ออกไปนะคะแล้วก็ถือต่อที่ตัวสมบูรณ์ร้านเทคโนโลยีนะคะ TK Dtac Asia Soft แล้วปรับเข้ามา1ตัวในกลุ่มคือตัวมิ้นนะคะก็มองแนวโน้มเรื่องของผลประกอบการของบริษัทเนี่ยเริ่มเข้าสู่ช่วงของการฟื้นตัวตามภาวะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะตัว Fair Value ตัวนี้เรามองที่ 16.10 นะคะกรอบเทรดระยะสั้นเรามองแนวต้าน 13.80 แนวรับ 12.80 แล้วก็คัทลอสที่ 12.70 ค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ